สวัสดีครับทุกคนการวัดระดับความฉลาดของมนุษย์นั้นก็มีหลายระดับมีหลากหลายและก็น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือว่า IQ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ EQ และอื่นๆอีกมากมายครับแล้วพวกคุณรู้ไหมครับว่าในสุนัขเองก็มีการวัดระดับความฉลาดเช่นกันแล้ววันนี้เราเลยจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกกันครับ1 Border Collie Border Collie คว้าตำแหน่งสุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกไปครองโดยความสามารถในการเรียนรู้คำสั่งต่างๆไม่เกิน5ครั้งก็สามารถทำตามได้แล้ว Border Collie เป็นสุนัขใน Working Group ครับมักเลี้ยงเพื่อต้อนสัตว์ที่เลี้ยงเป็นฝูงเช่นแกะมีความรวดเร็วว่องไวและก็ขยันทำงานครับจึงไม่น่าแปลกหาก Border Collie นั้นจะได้รับรางวัลการแข่งขันความว่องไวสำหรับสุนัขบ่อยๆ 2. Poodleสายพันธุ์ยอดฮิตในประเทศไทยครับนอกจากหน้าตาที่น่ารักแล้วพุดเดิ้ลยังเป็นสุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกอันดับ2อีกด้วยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับพุดเดิ้ลเคยถูกใช้ในการนำเสบียงไปให้ทหารระหว่างการรบอยู่โดยความสามารถในการทำตามคำสั่งและความแน่วแน่ที่จะทำตามคำสั่งให้สำเร็จทำให้พุดเดิ้ลนั้นได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญระหว่างการรบครับ3. เยอรมันเชพเพิร์ดเยอรมันเชพเพิร์ดคือตัวเลือกแรกของตำรวจและก็ทหารครับเมื่อต้องการนำสุนัขนั้นไปใช้งานโดยความสามารถในการดมกลิ่นที่โดดเด่นและการเรียนรู้คำสั่งที่รวดเร็วเยอรมันเชพเพิร์ดนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการดมกลิ่นค้นหายาเสพติดระเบิดและก็สิ่งผิดกฎหมายต่างๆครับจึงทำให้เยอรมันเชพเพิร์ดนั้นได้ตำแหน่งสุนัขฉลาดที่สุดอันดับ3ไปของโดยลักษณะนิสัยที่มีความซื่อสัตย์และก็ชอบปกป้องทำให้เยอรมันเชพเพิร์ดนั้นเหมาะกับการเลี้ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมากๆเลย 4. โกลเด้นรีทรีฟเวอร์Golden Retriever เป็นอีกสายพันธุ์ยอดฮิตครับสำหรับครอบครัวคนไทยด้วยความฉลาดน่ารักและก็มีความกระตือรือร้นที่จะทำให้เจ้าของนั้นพึงพอใจทำให้คนตกหลุมรักได้ไม่ยากเลยครับนอกจากนั้น Golden Retriever ยังสามารถเรียนรู้และก็ปฏิบัติคำสั่งได้มากถึง200คำสั่งและยังเป็นสุนัขที่มนุษย์นั้นสามารถพึ่งพาได้มากที่สุดสายพันธุ์นึงเลย 5. Doberman Pinscher ด้วยหน้าตาที่ดุดันและก็ลายกล้ามเนื้อที่ชัดเจนทำให้ Doberman นั้นดูน่ากลัวสำหรับบางคนครับแต่จริงแล้วโดเบอร์แมนนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ฝึกสอนง่ายฉลาดซื่อสัตย์และก็สุภาพมากๆครับโดเบอร์แมนนั้นถูกเพาะพันธุ์เพื่อเป็นสุนัขเฝ้ายามโดยชาวเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับโดเบอร์แมนถูกใช้เพื่อเฝ้ายามและก็นำทางในป่าโดเบอร์แมนที่เลี้ยงในบ้านร่วมกับมนุษย์ในปัจจุบันนั้นมีความก้าวร้าวที่น้อยลงจากสมัยก่อนมากครับและก็เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขในปัจจุบันเลยครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ5สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกเป็นไปตามที่คิดเลยใช่ไหมครับทุกคนมักจะเห็นสุนัขพันธุ์ Border Collie ค่อนข้างบ่อยครับตามงานแข่งขันสุนัขมีความเชื่อว่าสุนัขทุกตัวหากได้รับการใส่ใจและก็ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอพวกเขาสามารถแสดงความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาได้อย่างแน่นอนครับถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
์